สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้สำเท่าเล่าเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนที่7แล้วนะครับตอนที่7ของโครงการทำนิยัตตาปีที่10นะครับมาถึงสถานที่สำคัญแห่งที่4นะครับบ้านบดบนบางคูเวียงนะครับสถานที่ที่หลวงปู่เกิดด้วยกายธรรมนะครับครับสำหรับสถานที่นี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดการที่จะรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิตนะฮะเกิดมาทำไมอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาในปฏิบัติกันยังไงเนี่ยก็มารู้กันตอนนี้ครับครับก็ถ้าพูดถึงชีวประวัติปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับที่เราเล่ากันมาได้แต่ตอนเกิดจนกระทั่งท่านได้บวชแล้วนี่นะช่วงพรรษาที่1จนถึงพรรษาที่11นะก่อนที่จะมาวัดบวชบางคูเวียงเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคปริยัติปฏิบัตินี่นะฮะแล้วก็วิชาพิเศษวิชาพิเศษเล่นแร่แปรธาตุแล้วเนี่ยก็ในบันทึกของท่านท่านใช้ว่าท่านก็เดินธุดงค์นะท่านใช้ว่าการเดินธุดงค์เป็นสมาธินะการเดินธุดงค์เนี่ยซึ่งเป็นมันเหมือนกับเป็นหลักสูตรของพระที่รู้กันโดยทั่วไปว่าออกพรรษาแล้วก็ต้องไปแล้วบวชแล้วนี่จะต้องเดินธุดงค์นะฮะแต่การเดินธุดงค์นั้นน่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนป่ามันเยอะป่ามันเยอะป่าดงดิบอะไรเยอะการเดินธุดงค์อ่ะถือเป็นการฝึกจิตทางภาคปฏิบัติโดยตรงครับภาคปฏิบัติโดยตรงเลยว่า
เราจะสามารถประคองจิตของเราให้แน่วแน่อะไรต่างๆนี่นะมากมายแค่ไหนนั้นเพราะนั้นพระภิกษุที่บวชใหม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้หรือหาพระอาจารย์ที่สามารถที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกธุดงค์นะครับและต้องศึกษาเส้นทางธุดงค์อะไรต่างๆว่าเขาเดินไปทางไหนกันจะเป็นแบบรุ่นต่อรุ่นกันไปใช่ต้องศึกต่อโดยปกติแล้วจะต้องมีพระอาจารย์นำนะในช่วงแรกๆครับนะนั่นการออกธุดงค์เนี่ยมันต้องฝ่าฟันกับสิ่งต่างๆที่มองเห็นและมองไม่เห็นนี่ฮะทั้งมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เยอะแยะในป่านี่นะมีทั้งสิงสาราสัตว์อะไรเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นส่วนมากพระอาจารย์ที่มีประสบการณ์การเดินธุดงค์นี่นะจำเป็นจะต้องฝึกลูกศิษย์นะครับโดยเฉพาะจะต้องจะทำให้เอาตัวรอดได้นะครับอยู่ในป่าได้นะครับและไม่ใช่อยู่แค่วันสองวันของธุดงค์ดีไปเป็นเดือนนี่นะกลับมาบางลูกนี่นะออกพรรษาเสร็จเดินเลยอย่างเงี้ยนะกลับมาก็มาเข้าพรรษาอีกทีเนี่ยเนี่ย7-8เดือนเนี่ยนั้นในสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยว่าพระอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยโดยที่เก่งๆทางวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะก็มีเยอะทีเดียวก็ไปค้นเจอว่าในยุคสมัยของสมเด็จพระสังฆราชพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนี่นะฮะเนี่ยคือท่านก็เลยเอานิมนต์อาราธนาพระเกจิอาจารย์ต่างๆนี่นะที่เก่งทางด้านนี้โดยตรงนี่นะมาทดลองดูมาทดสอบดูนี่นะนั่นก็ขนาดมีการบันทึกทีเดียวนะว่าในปีพุทธศักราช2452เนี่ย2452ต่อปลายราชการที่5นี่นะฮะแล้วก็ถ้าเราจำได้2452เป็นต่อปีเกิดของคุณยายยายเกิดพอดีนะฮะท่านไปจัดใกล้ๆด้วยนั่นใช่ท่านก็อาราธนานะพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเลยนะนี่นะมาเลยมารวมกันที่ลานพระปฐมเจดีย์ที่นครปฐมนครปฐมนะฮะเสร็จแล้วก็นิมนต์ว่าให้พระอาจารย์ที่มาเนี่ยก็กีฬาและใช่ช้างกีฬาจับสลากช้างกีฬาว่าช้างกีฬาจับสลากครั้งละ10ลูกนะฮะดูว่าอยู่สายไหนอะไรเงี้ยนะมีการแบ่งสายด้วยอยู่สายไหนอยู่กรุงไหนอะไรเงี้ยนะนะแบ่งกันเสร็จแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคือฝึกทดสอบกัน3วัน3คืนนะเนี่ยนะรอบคัดเลือกรอบจริงแหมเสียดายปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้วนะผมถ้ามีวิดีโอถ่ายไว้ก็เดี๋ยวเลยเนี่ยคงคนทั่วโลกคงสนใจน่าดูนะก็วิธีการฝึกทดสอบกันเนี่ยคือจะต้องให้สายกบนะฮะกบสายไม้กบสายไม้โบราณนี่สมัยก่อนเนี่ยนะสมัยเรียนที่พระจอมเกล้าเนี่ยนะมีช็อปไม้จะต้องไปเอาเนี่ยเหล็กเลยนะตั้งให้พอดีแล้วมีลิ่มมีลิ่มเสียบเอาไว้แล้วก็สายไม้ทำตรงนะครับเนี่ยนะก็วิธีการทดสอบก็คือก็หาไม้มาตั้งบนแท่นขาตั้งในสองขาแล้วก็ไม่ใช่ให้พระเป็นสายอย่างนี้นะกบวางไว้เฉยก็กบวางไว้เฉยแล้วก็นั่งเพ่งกันว่ากันไปนะใช้พลังจิตใช้พลังพิเศษพลังพิเศษให้กบเนี่ยมันใสไปเองได้ใสเองมันใสเองนะใสจากหัวไปท้ายนะนะใสไปเสร็จเลยนะจะต้องให้มันใสกลับเองด้วยนะเลี้ยวกลับได้เลี้ยวกลับคือยูเทิร์นกลับเองได้นะไม่ใช่ไปตั้งให้กลับเองนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพระที่นิมนต์มาเนี่ยจริงๆก็เป็นร้อยรูปเหมือนกันนะส่วนใหญ่เนี่ยใสไปหน้าได้วันเดย์แต่ยูเทิร์นไม่ก็ได้ไม่เป็นที่ในบันทึกเนี่ยที่สามารถยูเทิร์นได้เลยใสกลับได้เนี่ยมี10รูปแค่นั้นเองรอบสุดท้าย10รูป10รูปแค่นั้นเองเนี่ยที่ดังๆที่รู้จักเนี่ยอย่างเช่นเนี่ย มีตั้งแต่หลวงพ่อเงินบางคลานพิจิตรนั่นแหละรูปแรกนะฮะไล่ไปเรื่อยนะครับที่จำได้ก็มีตั้งแต่หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกต่างๆนี่นะฮะนี่นะนี่องค์นี้หลวงพ่อทาอยู่ข้างล่างนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยนะนี่12เนี่ยนะเนี่ยหลวงพ่อทาเนี่ยหลวงพ่อทาขยับไปทางขวาไปทางขวาในหลวงพ่อทาหลวงพ่อทาหลวงพ่อทานี่ชีวิตท่านสนุกมากนะจำได้ไหมที่เคยเล่าอ่ะที่ท่านจะไปบวชพระน่ะอ๋อปีคนมาแล้วก็ท่านต้องขี่ม้าไง
แล้วก็มีโจรมาดักระหว่างทางอ่ะโจรระหว่างทางแล้วก็บอกว่าขอมาท่านนะท่านบอกเอ้ยเดี๋ยวไปบวชพระเสร็จก่อนเดี๋ยวกลับมาให้รอตรงนี้ก่อนให้รอนะวัดวัดวัดหลวงพ่อทานี่ก็อยู่ทางบางเลนที่จะไปดอนตูมทางด้านนั้นนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็บอกเออรอก่อนแล้วท่านก็บวชพระงานบวชนานเลยนะปรากฏขี่ม้ากลับมาอยู่โจรมันยังรออยู่เลยรออยู่ไม่ไปไหนโจรไม่ไปไหนปรากฏว่าโจรบอกหลังจากนั้นบอกกราบพระอาจารย์บอกเสร็จแล้วยืนรอนานกระดิกกระเดี่ยวอะไรไปไหนไม่ได้โดนมนต์สะกดพอดไว้พอดจับนี่วิธีการเจอหลวงพ่อทาและที่ใช้ว่าพเนียงแตกเลยนะถ้าเรารู้จักไอ้ที่เราเคยเล่นนะจุดคู่ควายเป็นคู่เนี่ยนะเป็นตะไลพเนียงเนี่ยนะคือท่านบอกว่ามันอยู่ครั้งหนึ่งเขากัดเด็กมันเล่นอะไรเงี้ยกว่าจุดปั๊บท่านเอามือไปปิดเลยมันไม่ระเบิดใช้มือเปล่าๆปิดเลยเลยใช้พเนียงแตกแต่มือท่านไม่แตกเนี่ยเพราะนั้นพูดง่ายๆว่าพระในยุคโน้นเนี่ยพวกเล่นแร่เปรตธาตุทำธาตุน้ำให้เป็นธาตุแข็งธาตุดินอะไรพวกนี้นะเนี่ยนะต้องเก่งพวกนี้และต้องเวลาเดินทุดงเนี่ยพวกนี้จะต้องเอามาใช้นะฮะมาใช้เรื่องของอุปกรณ์การอยู่ทุดงต่างๆที่เรารู้จักเนี่ยต้องจะมีกรดต้องมีไอ้เครื่องกรองน้ำมีเสื่อแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเวลาเดินเข้ามาในป่าพวกนี้จะจำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำดักส่งดักสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พระเดินทุดงจำเป็นต้องมีนะครับอีกอันนึงพระที่อยากจะเล่าคือหลวงพ่อปานคลองด่านนี่นะฮะหลวงพ่อปานคลองด่านนี่ท่านถือว่าท่านเป็นบุคคลที่ชอบเดินทุดงมากนี่นะแล้วก็มีชื่อเสียงในการเดินทุดงถึงขนาดว่าปีๆหนึ่งเนี่ยบางทีท่านพาลูกศิษย์ลูกหาไปตั้ง 2-300 รูปนะโอ้เยอะมาไปเป็นทีมนะเนี่ยหรือบางครั้งบางทีท่านก็ไปเดี่ยวอย่างเงี้ยนะเนี่ยในประสบการณ์หลวงพ่อทาของหลวงพ่อปานอันหนึ่งเนี่ยนะท่านบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเดินทุดงไปทางปราจีนบุรีทางปราจีนบุรีนะไปที่วัดศรีมาโพทางด้านปราจีนทางด้านนั้นนะท่านบอกท่านไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าวาดนะกำลังถึงไอ้กองเพลอยู่นะถึงกองเพลอยู่ท่านก็ไปช่วยขึงพอขึงกองเพลเสร็จก็พระท่านพระรูปนี้ก็นิมนต์ขึ้นไปที่กุฏิขึ้นไปที่กุฏินะเสร็จแล้วก็นั่งคุยนะตามภาษาพระเสร็จแล้วพระรูปนี้ก็เอาดินเนี่ยมาปั้นเป็นกลมๆนะกลมเสร็จปั๊บแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศเป็นอะไรเป็นอะไรไหมเป็นม้าอ๋อโยนขึ้นไปเป็นม้ากับตุ๊กตาตุ๊กตาและมีนกอินทรีตุ๊กตาขี่ม้าไล่นกอินทรีบนให้ดูจากดินก้อนเดียวโยนเข้าไปเลยเนี่ยนะหลวงพ่อปานท่านก็บอกท่านเห็นแล้วสนใจวิชานี้เจอของดีเขาแล้วท่านก็ลงมาจากกุฏิมาลงกุฏิท่านก็เอาผ้าที่ไหลเนี่ยนะมัดโยนไปมั่งกลายเป็นกระต่ายกลายเป็นกระต่ายเนี่ยท่านเป็นในบันทึกไงลูกศิษย์ไล่ฟังว่าดินจากดินกลายเป็นตุ๊กตาขี่ม้าไล่นกอินทรีอันนี้โยนไปบ้างเป็นกระต่ายอันนี้โยนบ้างเป็นกระต่ายไล่กันสนุกเลยไล่เป็นกระต่ายแต่ใครไม่สามารถจับกระต่ายตัวนี้ได้นะก็จะไม่งอนเขาชาญกีฬาแล้วก็เล่นกันสนุกสนานนะก็เลยคนมีวิชาอะไรก็ชอบที่จะลองทดสอบไปเรื่อยๆแหละพระด้านหลวงพ่อปานท่านเลยชอบไปเส้นเนี้ยไปเจอคือทดสอบวิชากันอยู่เรื่อยนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านมาคิดนะหลวงพ่อปานท่านมาคิดว่าการที่เราอยู่กับของพวกนี้มากๆเท่านี้มันติดครับมันติดนะครับมันติดมันติดเสร็จก็ท่านก็เริ่มปล่อยวางและหันมาปฏิบัติกรรมฐานทางจิตใจมากขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าถึงจุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เรื่องของการไปถึงจุดที่พระนิพพานเนี่ยท่านมากลับมาคิดเรื่องนี้เอ็นหลวงตาหลวงพ่อปานที่เป็นเสือนั่นหรือเปล่าใช่องค์เดียวองค์เดียวหลวงพ่อปานที่เล่ามาเนี่ยจะมีสอง
ยังมี2ปานนะปานวัดบางหนองโพบางหนองโพปานคลองด่านกับคลองด่านนี่นะสุประการหลวงพ่อวานคลองด่านก็ที่เล่ารู้ว่าท่านแกะเสือชอบแกะเสือนะตอนคืนก็ออกมาเดินนั่นแหละท่านเสกให้คือจากธาตุตายให้เป็นธาตุเป็นครับและท่านเคยเนี่ยตอนที่รัชกาลที่5เสด็จเปิดที่คลองด่านนะท่านเอาแกะเสือตัวหนึ่งเลือกไปถวายถวายรัชกาลที่5เนี่ยนะโดยที่ว่าแกะเสือเสร็จก็ใส่พานให้เด็กวัดเดินตามไปไงเดินตามไปถึงพระพราพิธีแล้วก็เข้าไปหารัชกาลที่5เสร็จแล้วก็บอกเด็กวัดว่าเอาเสือมาถวายเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นไงเด็กบอกว่าเสือกระโดดลงน้ำไปแล้วเนี่ยนะเป็นไงท่านก็เลยเอาดินมาปั้นเป็นหมูไงเอาเป็นหมูล่อเสือเอามาล่อใส่พานเอาไว้สักพักหนึ่งเสือมาเสือมันก็โดดกลับมาจากน้ำมากินหมูต่อหน้าต่อตาให้ราชการที่ห้าทอดพระเนตรเนี่ยนะเนี่ยท่านการที่5ก็เห็นบอกได้ยินกิตติศัพท์มานานว่าท่านมีวิชาเรื่องพวกนี้ถึงขนาดบันทึกเอาไว้นะครับว่าเนี่ยได้ยินเรื่องของกิตติศัพท์ของเกจิอาจารย์เนี่ยที่คลองด่านเนี่ยพระปานวัดคลองด่านใช่ว่าท่านมีอนุภาพอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะผู้ชมทางรายการจะโทรหาอาจารย์นะครับก็นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ตอนทิ้งท้ายเนี่ยรัชกาลที่5ท่านตรัสกับหลวงพ่อปานว่าฟ้าจะไปก่อนนะครับพระตามไปทีหลังท่านใช้คำนี้ทีหลังมาสรุปว่าฟ้าจะไปก่อนหมายถึงว่าด้วยการที่ท่านสวรรคตก่อนแล้วก็ภายหลังก็หลวงพ่อปานก็ไปทีหลังเป็นนัยยะที่รู้กันเนี่ยนะอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าการออกธุดงค์ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีของพระที่จะออกธุดงค์นั่นเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก่อธุดงค์ก็เรามาดูเส้นทางการเดินธุดงค์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตามที่บันทึกเอาไว้นะครับนะครับนะฮะคือปีพ.ศ.ไม่ปรากฏนะครับว่าท่านเดินปีไหนแต่ที่ถ้าที่สมเด็จป๋าท่านพูดเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยเดินธุดงค์อยู่2ครั้งนะครับการออกธุดงค์เนี่ยเมื่อเตรียมความพร้อมต่างๆปลดเนี่ยนะพระเดชปู่ท่านให้พี่สาวท่านเป็นคนรับบุญญาดาหรือญาดาเป็นคนจัดการเรื่องปลดนะครับมุ้งปลดต่างๆเนี่ยใช่มันต้องเตรียมให้พร้อมพวกเครื่องกองน้ำอะไรพวกนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็เส้นทางที่เดินธุดงค์เนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสายิ่งท่านเล่าเนี่ยส่วนมากก็จะเดินขึ้นเหนือถ้าขึ้นเหนือนะฮะขึ้นเหนือเนี่ยเป้าหมายเนี่ยจะต้องไปถึงเชียงใหม่จะสังเกตจากหลายๆรูปด้วยกันเนี่ยเวลาเดินธุดงค์เนี่ยเป้าหมายเวลาเขาวางเนี่ยเขาวางท่านวางตามจุดสำคัญต่างๆตามที่มีพระธาตุอะไรเงี้ยนะหรือมีรอยพระพุทธบาทอย่างเงี้ยนะเช่นว่าสระบุรีอย่างเงี้ยนะรอยพุทธบาทสระบุรีก็ไปกราบรอยพระพุทธบาทอย่างเงี้ยนะหรือไปตามพระเจดีย์ต่างๆเชียงใหม่ก็ต้องท่านดอยสุเทพแล้วใช่แล้วก็จุดที่จะหาที่สงบเพื่อทำความเพียรต่างๆเนี่ยจะได้ว่าพระรุ่นก่อนๆเนี่ยคงจะเล่ากันมาแนะนำกันมาในของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะครับถ้าจากทางสุพรรณบุรีเวลาท่านขึ้นไปหรือว่าจากกรุงเทพเลยท่านขึ้นไปเนี่ยก็จะไปที่จุดแรกที่ทราบนี่ฮะคืออุทัยธานีอุทัยธานีคือถ้ำไปถ้ำภูว่าทำพุว่านะครับทำพุว่าเอางูมาเลยเนี่ยเอาชื่อมาก่อนสิ เนี่ยทำพุว่าอุทัยธานีวังบาดาลพญานาคคือถ้ำนี้บอกสวยมากแล้วก็สงบนะฮะถึงก็คนจัตตคร นะฮะไปถ่ายทำก็ไปเลือกเอาสถานที่นี้ทำโลเคชั่นตรงนี้ใช่เรื่องนครนาคีก็ดังมากนะครับนครเรื่องนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ถ่ายทำหลายที่ด้วยกันนอกจากไปทำผู้ว่าที่อุทัยธานีก็ไปถ่ายที่พนมรุ้งอะไรต่างๆเนี่ยฮะมีหินย้อยหินดอกหินย้อยหลักฐานที่ยังอยู่เนี่ยฮะที่ถ้ำเนี่ยนะฮะจะมีพระรูปเกศดอกประตูมคล้ายๆของเราเด็กประตูมแล้วก็มีรูปพระเดชพระคุณเห็นไหมฮะตั้งไว้คือชาวบ้านเขาก็เล่าสืบสานว่า
พระเดชพระคุณเคยมาปักปลดอยู่ที่นี่เลยนะอ๋อในทับบัวใช่จากอุทัยธานีจากอุทัยธานีก็ขึ้นเดินขึ้นเหนือขึ้นไปอีกนะตามที่หลวงพ่อสิงห์เล่าก็มันก็ต้องไปนั่นแหละอุทัยธานีผ่านนครสวรรค์ไปพิจิตรนะฮะไปพิจิตรนะอาจจะผ่านพิษณุโลกแต่สุโขทัยในตอนผ่านสุโขทัยเนี่ยบันทึกตอนนี้ผมกำลังสืบค้นอยู่เหมือนกันว่ามีหลักฐานจากไหนแต่ในหนังสือเดียวยูเนี่ยมีบันทึกอยู่อย่างว่าตอนที่เดินธุดงค์ไปที่สุโขทัยเนี่ยได้พบกับพระธุดงค์อยู่รูปหนึ่งได้คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยนะฮะท่านภาวนาคำว่าสัมมาอรหังนะมีชื่อสายได้ภาวนาคำว่าสัมมาอรหังแต่ว่าเดี๋ยวไปขอหลักฐานตรงนี้นิดนึงนะฮะแต่แล้วถ้าเกิดขึ้นไปไหนอ่ะสุโขทัยพิษโลกอุตรดิตถ์หน้าแวะทั้งนั้นเลยอาจารย์เพราะพิษโลกโขทัยใช่เป็นเมืองมีเมืองได้เมืองเก่าเมืองเก่าเดียวกันเลยนะฮะเป็นเมืองเก่าๆทั้งนั้นและในบันทึกก็ไปที่อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เนี่ยอันนี้ในบันทึกของพระอาจารย์เกรียงหรือหลวงปู่ตายรูปนะว่าได้ไปเจอกันที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ที่อุตรดิตถ์ตรงเนี้ยนี่นะทั้งสามเนี่ยทั้งสามรูปนี่นะทำวัดด้วยกันนะอยู่ที่นี่ได้ทำวัดด้วยกันนะวัดเช้าวัดเย็นก็แสดงว่าอยู่กันหลายวันหน่อยที่ตรงเนี้ยในบันทึกของหลวงปู่บุดาเนี่ยหลวงปู่บุดาถ้าอายุร้อยเศษนะนี่นะท่านบอกว่าครั้งหนึ่งจะเดินธุดงค์ไปถึงจุดเนี้ยได้เจอกับหลวงพ่อเกรียงกับหลวงปู่สดที่นั่นนะแต่ก็ได้สนทนาธรรมกันต่างๆปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยทั้งคนทำวัดเช้าวัดเย็นอะไรด้วยกันแหละแต่หลังจากนั้นก็ชวนกันก็ขึ้นต่อไปเลยนะฮะจากอุตรดิตถ์ก็ขึ้นไปโน่นไปถึงแกลแหล่แหล่ก็พระธาตุช่อแฮพระธาตุช่อแฮก็ไปกราบนมัสการพระธาตุช่อแฮที่นั่นนะสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผมเคยไปแล้วจันนะฮะเคยไปพระแท่นศิลาอาสน์นี่ก็ตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็อยู่ที่อุตรดิตถ์อยู่แล้วอ๋อใช่พระช่อแฮนี่ไปตอนโตไปกราบนมัสการกันพระธาตุดอยสุเทพก็เคยไปอ่ะไปหลายพระธาตุกันเราไม่ได้โดนทุดงกันไปไปเรานั่งรถไปจากพระธาตุช่อแฮก็ขึ้นไปที่ลำพูนโอ้พระธาตุหิริพุนชัยพระธาตุหิริพุนชัยดังๆทั้งนั้นเลยจ้ะพระธาตุหิริพุนชัยนางจามพระธาตุหิริพุนชัยก็นางจามพระเทวีนางจามพระเทวีในยุคโน้นนะฮะจากลำพูนนั่นแหละนะที่เคยเล่าเนี่ยตั้งแต่เรื่องของฤาษีวาสุเทพนะฮะแต่ยุคนั้นไปเชิญมาโน่นไปเชิญมาจากละโวนะจ๊ะละโวนะมาจากละโวลพบุรีจากละโวนะก็จากนั้นก็ลำพูนก็ขึ้นเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ไปกราบพระธาตุดอยสุเทพแน่นอนต้องไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นนะฮะพระธาตุดอยสุเทพสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อท่านเคยเล่าเหมือนกันเมื่อก่อนก็เป็นป่าเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันคนพลุกพล่านนะครับเคยมีเขตอยู่เขตหนึ่งเหมือนกันก็ที่ว่าที่พระธาตุดอยสุเทพที่รอบๆตีนภูอะไรพวกเนี้ยท่านบอกเมื่อก่อนมียักษ์เดี๋ยวนี้ยักษ์มันก็มีแล้วเนื่องจากอะไรวะคนมันก็มีศีลไงเนี่ยนะพวกมนุษย์พวกนี้ที่เคยอยู่หนีคนเหมือนกันนะเนี่ยก็ไปอยู่ที่พระธาตุดอยเทพกับเบียร์ธรรมอยู่ช่วงบางทีก็ไปนักการตามวัดต่างๆอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป้าหมายที่จะวัดพระธาตุดอยเทพสิ่งส่วนมากที่จะไปต่อเนี่ยนะคือต้องขึ้นไปถึงแม่ริมพระธาตุไปถึงที่พระพุทธบาท400ตรงเนี้ยพุทธบาท400เมื่อก่อนไม่เป็นวัดอย่างเนี้ยพุทธบาท400เนี่ยนะครับก็ยังเป็นแค่เหมือนสำนักสงฆ์อะไรต่างๆนี่ตามที่เด็กคุณหลวงพ่อสายิ่งเล่าเนี่ยพอไปถึงแม่ริมตรงนี้ไม่ใช่อยู่ๆขึ้นไปได้เลยนะต้องไปปักกดรออยู่ที่ตีนดอยอีกนะ อยู่คืนนึงนะเนี่ยอยู่คืนนึงก่อนต้องใช้เวลาใช่พอรุ่งเช้าฉันเช้าเสร็จรีบเดินขึ้นเลยโอ้งั้นเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยรีบเดินขึ้นไปถึงนี่ที่นักปฏิบัติการพระพุทธบาท400เนี่ยที่เราเห็นนะที่เราเห็นเนี่ยรอยเท้าแรกหนึ่งก็ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะมีรอยที่สองซ้อนกันอยู่ซ้อนอยู่เห็นไหมรอยสามรอยสี่ก็จะเล็กลงไปก็ประมาณเม็ดหนึ่งนะรอยสี่เนี่ยซ้อนเนี่ยนะก็ตาม
ตำนานเล่าว่าพอพัทลกัปนี้องค์ที่5พระศรีอริเมตไตรก็ยังมาประทับทั้ง400เป็นร้อยที่5เป็นร้อยที่5ให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะนั่นจะเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยต้องใหญ่กว่านะถึงจะทั้ง4รวมเป็นหนึ่งดวงนะนี่นะหลวงพ่อสิงห์ก็บอกว่าไปกราบเสร็จก็รีบลงมาก็มาถึงตีนดอยก็มืดดีเหมือนกันมืดแสดงว่าใช้เวลาวันเลยที่ลงเดินนะครับไอเราขับรถประมาณสักขึ้นไปตอนนั้นขึ้นไปขับรถขึ้นไปเนี่ยถ้าจากแม่ริมเนี่ยก็ประมาณสัก 40-50 นาทีนะไต่ไปถนนยังไม่เคยไปเนี่ยฮะเคยไปแต่แม่ริมแต่ไม่เคยไปถึงตอนไปแบบทำที่เชียงใหม่บางทีก็แวะไปตรงเนี้ยนะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายถนนอะไรสะดวกสบายนี่คือเส้นทางของการเดินธุดงค์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับอันนี้ก็ครั้งหนึ่งละครั้งนี้ครั้งที่สองนี่หลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วเดี๋ยวจะว่ากันนะครับหลัง2460เรื่องของการอยู่ธุดงค์หรือการออกธุดงค์นี่คุณครูแม่ใหญ่เดี๋ยวท่านมาเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านมาเล่าประสบการณ์ที่ท่านเคยเจอกับพระที่เคยออกธุดงค์เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวฟังเสียงของพ่อจำได้ไหมเรื่องราวเมื่อคืนหลวงปู่โอ้50ปีเนี่ยท่านบอกท่านไม่เคยเบื่อเพศสมณะเลยตั้งแต่บวชมาแม้จะเพียงวันเดียวครับออกธุดงค์ตลอดเรื่อยมาเลยตอนเด็กๆก็ก่อนบวชเป็นสมณเณรท่านไปพบพระธุดงค์อยู่องค์หนึ่งครับปักกรดอยู่เห็นแล้วชอบมีความรักเพศสมณะมากครับก็เข้าไปปฏิบัติอุปถัมภ์พระธุดงค์องค์นั้นท่านก็หนูต่อไปเนี่ยหนูจะได้บวชโอ้แล้วเราจะเจอกันหลังจากที่หนูบวชโอ้ตอนนี้ก็ให้ตั้งใจนะทำกรรมฐานตรงนี้ไปก่อนครับอีกหน่อยเราจะเจอกันแล้วพระเจ้าตรงท่านนั้นก็จากไปครับหลายปีต่อมาเมื่อหลวงปู่ท่านบวชเป็นสมณเณรบวชมาในทางหลายภาษาก็ไปเจอกันครับทางอีสานลิงน้ำโขงก็เจอกันเข้าพระสดงรูปนั้นก็บอกอ้าวเราเจอกันแล้วอ้าวเป็นสมณเณรเจอกันแล้วจำได้ไหมวันนั้นวันนี้อะไรต่างจำได้ครับพอเจอกันก็เลยอยู่กับพระอาจารย์รูปนั้นท่านชื่อว่าพระอาจารย์ศรีทัตนะครับพระธุดงค์รูปนั้นครับเจอกันดีสารก็ท่านชอบธุดงค์ออกธุดงค์หลวงปู่เราตอนเป็นสมณเณรก็ขอติดตามไปธุดงค์ด้วยออกได้แต่ว่าในป่าในเขานั่นน่ะมันลำบากนะครับอีตรงนั้นมันลำบากมากเราจะต้องผจญทั้งภัยธรรมชาติภัยพานสัตว์ร้ายมนุษย์ต่างๆเยอะแยะรวมทั้งวิชาอะไรต่างๆที่จะทำให้คนตายได้เนี่ยสมณเณรจะต้องไปเจอถึงตอนนั้นท่านก็เรียกตัวเองว่าหลวงปู่เหมือนกันนะอาจารย์ศรีทัตหลวงปู่ช่วยอะไรสมณเณรไม่ได้หรอก
สมณเณรอย่าเอาหลวงปู่เป็นที่พึ่ง เสือมานี่หลวงปู่แก่แล้วจะไปช่วยอะไร มันกระโดดจะกัดสมณเณรจะให้หลวงปู่ไปดึงหางเสือ มันไม่ใช่หางเสือเรือ ไอ้นี่มันเสือโคร่ง แรงก็จะสู้มันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเนนสมณเณรต้องพึ่งตัวเองต้องอัตตาหิอัตโนนาโถครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าก่อนจะไปเรียนหมัดมวย อะไรพวกนั้นสมณเณรต้องมีศีลมีธรรมมีข้อวัดปฏิบัติอันงามครับถือธุดงค์คำวัดอะไรต่างๆต้องให้เคร่งครับอย่าเคร่งเครียดครับคืออย่าให้มันตึงกันไปแล้วอย่าให้หย่อนเอาพอดีพอดีครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้ใจกับพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งกับสมณเณรได้เพราะอย่างไรเนี่ยเมื่อเข้าป่าแล้วต้องเจอสัตว์ครับเพราะสัตว์มันอยู่ในป่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ที่คอนโดเนาะอยู่ในป่าก็ป่าเขาต้องเจอเสือเจอช้างครับเจอสารพัดบางชนิดเราก็อยากเจอบางชนิดเราก็ไม่อยากจะเจอไอ้ที่มันใหญ่ก็เจอดันเจอตรงนี้มันอยู่เหมือนเอาเริ่มกันนะเดินทุดงเนี่ยทำเป็นเล่นไปมีโยมคนหนึ่งแต่เดิมบวชเป็นพระทุดงในก่อนเดินเรื่องหลวงปู่ไปเนี่ยเล่าตรงนี้นิดหนึ่งครับพอดีมันนึกขึ้นมาได้ครับตอนบวชเป็นพระกลับไปกับพระเพื่อนโอ้โหเข้าไปในป่าเห็นลานเนี่ยลานดินต้นไม้สูงแต่ลานดินครับสะอาดแล้วก็มีซุงอยู่ต้นหนึ่งสะอาดก็แยกย้ายกันปักกรดครับอีกองค์หนึ่งเลือกปักตรงลานดินสะอาดตรงนั้นครับทางเตียนแต่ผู้เล่าเนี่ยที่ท่านเล่าให้ฟังโยมคนเนี้ยแยกออกมาแล้วต่อมาก็ช่วงบินธบาทำไมหายไปองค์หนึ่งองค์นี้หายไปไปดูที่กรดอ้าวไอ้ทรงนั้นเคลื่อนไหวกำลังเขมือบอ๋อโผล่แต่ตามปกตินี่มันจะต้องเขมือบหัวเข้าไปเนี่ยครับนี่ทำไมเขมือบไอ้ข้างล่างไปก็ไม่รู้อ๋อเลยโชคดียังเหลือหัวกับตัวกำลังพนมมืออยู่ในปากงูก็จะช่วยกันนั่นสิคนนั้นบอกไม่ต้องช่วยหรอกมันเป็นวิบากของผมแล้วท่านก็สวดมนต์ไปเรื่อยสวดจนกระทั่งบุ๊บอิ่มไปเป็นเดือนมึงงูอย่างนี้เขาทุดงกันก็เอาชีวิตไปเสี่ยงอย่างนั้นเราทุดงนี่ไฮคลาสทุดงในไฮคลาสจริงๆเลยครับเอาเตรียมหมวกไม้พรมถุงเท้าโอ้ยปากกรดกันเนี่ยอยู่กันเป็นหมื่นคนแต่บนหลังคามุ้งก็ยังมีพลาสติกข้างล่างก็มีพลาสติกครับโอ้ยอย่างดีทีเดียวนะถ้าไปเจออย่างนี้มันเป็นไงเนี่ยหลวงพ่ออีกองค์ตอนนี้เป็นหลวงปู่ไปแล้วมั้งตอนที่หลวงพ่อไปเจอท่านนั่งอยู่ที่กุฏิเอียงๆนะลูกตาท่านก็มองไม่ค่อยชัดครับแต่ประสาททั้งหูท่านคงจะดีเป็นพิเศษเพราะหลวงพ่อก็เดินเบาแล้วนะครับตามปกติหลวงพ่อนี่เดินเบาๆครับยิ่งจะไปหาพระผู้ใหญ่จะต้องยิงเบาใหญ่ครับจะไปเดินลากเท้าชัดชัดชัดนี่ก็ไม่ได้ไม่ลากเท้าก็ต้องเดินไม่เห็นดังครับนิมนต์รู้ด้วยเป็นพระมา
แล้วก็ไปกราบท่านนั่งกุฏิเอียงท่านมองไม่ค่อยเห็นเราจะเรียกหลวงพี่แล้วหลวงพ่อดีเพราะผิวพรรณผ่องมากหลวงเนี่ยผ่องใสในสุดก็เรียกหลวงพ่อทำไมไม่สร้างกุฏิใหม่ล่ะท่านบอกว่าอย่างนี้ดีแล้วตอนออกทุดงเนี่ยลำบากกว่านี้นี่มีกุฏิอยู่มีที่มุงที่บังสบายแล้วถึงจะเอียงๆก็อยู่ได้แล้วคุยไปคุยมาก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ของเราเนี่ยอ๋อครับแล้วก็ออกบวชอยู่วัดต่างจังหวัดขอญาติโยมแม่เดินออกทุดงโยมแม่ก็บอกโอ้อยู่ที่วัดที่เธอโยมจะได้ทำบุญได้เห็นหน้าแล้วก็ได้ใส่บาตรท่านบอกไปได้บวชเป็นสมณะแล้วต้องสละชีวิตเดินทุดงต้องเข้าป่าเข้าเขาแสวงหาโมกขธรรมแสวงหานิพพานงั้นโยมก็ไปขัดใจพอล่ำลากันดีพอออกทุดงไปมีอยู่วันนั่งอยู่ริมสระน้ำกลางป่าครับมันมีความรู้สึกอะไรในใจมันต้องลืมตาขึ้นเห็นงูขึ้นมาจากสระน้ำท่านบอกขนาดเรายอมสละชีวิตตายแล้วนะยอมตายครับแต่พอเห็นงูน้ำตานี่ไหลเลยแล้วก็คิดต่อว่ารู้อย่างนี้อยู่ไปที่วัดที่บ้านไม่รู้มาทำไมหลวงพ่องูมันโตแค่ไหนหลวงพ่อถึงร้องไห้เดี๋ยวสิท่านว่ามันค่อยๆเลื้อยโอ้ก็จะรู้เรื่องมันโตแค่ไหนมันค่อยๆเลื้อยเข้ามาเนอะเราก็นั่งหลับตาร้องไห้มันก็ไม่ได้ทำอะไรเราหรอกนะแต่มันเลื้อยเฉียดแก้มเลยหลังมันเฉียดไปเนี่ยตัวท่านก็โตขนาดหัวหน้าชั้นนี่แหละถ้าเฉียดแก้มนี่แหละหลังมันเฉียดมันโตแค่ไหนขนาดนั้นแหละขนาดนั้นก็คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เล่าให้ฟังใช่ไหมความยากลำบากของการเดินทุดงหรือทุดงที่ออกทุดงเนี่ยในชีวิตคิดดูดินั่งนั่งอยู่นี่นะนั่งอยู่ริมสระน้ำนะตอนแรกๆก็เห็นงูมันจำได้ไม่เลื่อนมาใช่ไหมเลื่อยมาเลื่อยมาเนี่ยนะบอกใกล้เข้าใกล้เข้าเดี๋ยวท่านบอกว่าโอ้โหน้ำตาไหลเลยนะนึกถึงบ้านเลยก็เริ่มนึกนิดมีเคยฟังเหมือนอะไรไปทางเหนือแล้วก็มีเสือมาแล้วก็เจอหน้ากันก็ถามว่านี่เสือเรื่องอะไรคุยกันคุยกันต่างคนต่างอยู่อะไรนี่โกรธแน่เหมือนกันนะมันต้องจิตต้องนิ่งจริงๆนะฮะไม่นั้นกระเจิดกระเจิงเลยนะคุยกันไม่ได้แต่ที่ถ้าที่ฟังมีอยู่รูปหนึ่งนะอันนี้ก็แน่เหมือนกันนะครับนั่งๆในงูกินนะงูเขมือบเว้ยแล้วก็แบบก็ปล่อยใจไปปล่อยใจเลยบอกว่าเป็นวิบากกรรมท่านรู้ว่าอ้าวนะก็คลายออกมามันต้องกระเดือกกระเดือกลงไปนะโอ้ชีวิตเนี่ยของพระสมณะในการออกทุดงตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็เป็นภาพจำนะอาจารย์ตอนเด็กๆก็จะมีพระทุดงมาเดินแถวหมู่บ้านเหมือนกันนะ yeah. แล้วเราเด็กๆเราก็ชอบไปตอนเย็นไปสนทนาธรรมอะไรนะ yeah. นี่อยากได้คืออยากได้ต้องกระปุกพวกของดีของดีสายสินอะไรท่านก็ต้องมีพบกันไปนะ yeah. สายสินมามัดข้อมืออย่างเงี้ยเป็นเชือกเหลืองๆนะ yeah. มีตะกุดมีอะไรเวลาพระสงฆ์ก็เคยเจอกันสมัยก่อน yeah. ก็เดินมาเฉียดทางหมู่บ้านไปปลายหมู่บ้านก็ mm. พ่อแก่พ่อแม่เราอะไรก็จะทำกับข้าวอะไรไปถวายก็เห็นชีวิตพระธุดงค์เหมือนกันการเดินธุดงค์เนี่ยถ้าเส้นเหนือตามที่เล่ามาของพระเดชพระคุณนี่ขึ้นเหนือนะบางทีก็จากเหนือสิก็แยกไปทางพม่าก็มีนะบางลูกก็แยกไปทางสปป.ลาวไปภูเขาควายนะขนาดนู้นนะก็มีอาจจะเป็นทีมงานเคยเจอนะผมตอนนั้นเจออยู่อุตรดิตถ์ใช่ไหมเจอพระธุดงค์เจอบ่อยเส้นนั้นนะมากก็จะไปก็จะมาปรับกฎอยู่ท้ายๆบ้านก็ในตลอด11พรรษาของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยตั้งแต่บวชปี2449นะฮะ
ไปจนถึง2459 59นะฮะท่านเรียนทั้งปริยัติปฏิบัตินะฮะจนในที่สุดเนี่ยเจออาจารย์อะไรก็เยอะเล่นแร่แปรธาตุออกทุดงอะไรก็เยอะแต่ว่าในใจของท่านก็สอนตัวเองว่ายังไม่ถึงจุดที่ท่านต้องการตรงนี้นะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็ตำราเล่มหนึ่งที่เอามาจากวัดสาวพี่น้องที่เอามาแปลเนี่ยตั้งใจว่าต้องแปลให้ได้เนี่ยก็คือมหาสติปัฏฐานนะฮะเอามาแปลเพราะเป็นตำราที่จะทำให้จิตนี่นิ่งและเข้าสู่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและทำในธรรมให้ได้นะฮะพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนั้นคือเพื่อเข้ากายล่อนไปตามลำดับก็จะไปถึงจุดที่สูงจุดที่สุดคือสามารถที่เข้าสู่อายตนะนิพพานได้ตรงนี้นี่ฮะแต่ว่าพูดง่ายๆก็แปลพอแปลได้เนี่ยนะแปลจบในพรรษาที่11พอดีนะในบันทึกใช้ว่าท่านก็หยุดเรียนนะหยุดเรียนก็จะหาที่นั่งหลับตาแล้วแหละนะบอกพอแล้วแหละนะในหานั่งหลับตาเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะใช้ที่วัดโพนะเนี่ยก็ถือว่าสภาพวัดโพเมื่อก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะขนาดนี้นะก็ยังเงียบเหมือนกันแต่ว่านี่คือการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาของท่านนะฮะก็คือท่านนึกถึงพระคุณของพระอธิการชุ่มแห่งวัดโบสถ์บนบางคูเวียงเนี่ยที่เคยถวายหนังสือให้กับท่านสองเล่มหนึ่งก็คือคัมภีร์มูลกัจจายนะครับที่สมัยก่อนต้องวิชาแปลภาษาบาลีภาษาคนอะไรก็ตามเลยนะพวกมูลกัจจายต้องเป็นพื้นฐานในการที่จะเอามาแปลให้ได้นะครับอีกเล่มหนึ่งคือพระธรรมบทนั่นคือพระธรรมบทเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีในที่ต่างๆนะครับเนี่ยเอามาเป็นต้นทุนต้นแบบนะครับก็นึกถึงพระการชุ่มเสร็จแล้วท่านก็ในพรรษาที่12ก็กราบลาสมเด็จพระพุทธาจารย์เข้มที่เป็นประมุขของวัดเชตุพนนะครับนะครับขอไปจำพรรษาที่12ที่โน่นแล้วก็ท่านก็ไปตอนนั้นเนี่ยพระอธิการชุ่มเป็นเจ้าวัดวัดโบสถ์บนบางคูเวียงวัดโบสถ์บนบางคูเวียงก็อยู่พูดง่ายคลองบางกอกน้อยตรงนั้นนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นเส้นทางที่สมัยท่านเป็นพ่อค้าข้าวก็คงผ่านนั่นแหละเราได้เห็นได้เจอได้เห็นกันบ้างพูดคุยกันบ้างนะฮะแล้วก็ในประวัติท่านก็คุ้นเคยกับผู้ช่วยเจ้าวาดท่านหนึ่งเนี่ยก็คือพระอาจารย์นกนะฮะคงพูดง่ายถูกพอกันนะท่านก็ประจำพรรษาที่นั่นท่านก็ขออยู่ในโบสถ์นะไม่ได้ขออยู่ที่กุฏิพรรษาในโบสถ์นะฮะนอนอยู่ในโบสถ์เลยนะฮะก็ผ่านไปดูสภาพจากรูปนี้นะวัดโบสถ์เดิมเลยนะบางคูเวียงก็ดูสุดโทรมอยู่นะฮะนะฮะมีป่าอะไรนะถ้าไปตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์เดี๋ยวก็ว่ากันคราวหน้ายาวเลยแต่นั้นนะตั้งแต่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องของการประสานงานเดี๋ยวว่ากันอีกทีเมื่อไปอยู่ที่นั่นเนี่ยในบันทึกท่านกล่าวว่าพอกลางพรรษากลางพรรษาที่12ก็หวนระลึกนึกถึงเมื่อครั้งตั้งแต่อายุ19ที่ว่าปฏิญาณตนเนี่ยจะบวชได้ไม่ลาศิกขาบวชตลอดชีวิตนี่นะฮะบนเรือค้าข้าวเนี่ยมันจริงๆท่านก็คงนึกทุกวันแหละแต่วันนั้นที่จะกระตุกขึ้นมาพิเศษขึ้นมานะบอกโอ้เวลามันผ่านไปตั้ง15ปีนี่นะ15ปีคือตั้งแต่อายุ19นะตั้งใจตั้งใจมาคือใจบวชไปแล้วแหละพรรษา12ก็ยังไม่ถึงกันถึงจุดที่เราต้องการเพราะนั้นมันเสียเวลามากไม่ได้นะก็สิ่งที่ปฏิบัติมาเนี่ยนะก็วัดกันตอนเช้าเนี่ยครับเรื่องของการบันทึกตอนเช้านี่นะที่ว่าวัดกันที่กองเพลดังนะว่าแต่ใดยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลจะไม่รู้จักที่นี่นะครับอันนี้ก็เรียนถามหลวงพ่อทัตตาอยู่เหมือนกันว่าบันทึกเนี่ยตอนที่คุณป้าทวินวัดติรังกูลท่านบันทึกในหนังสือสมัยอยู่บ้านทัพประสิทธิ์นะฮะท่านเอามาอย่างไหนอย่างเงี้ยนะเห็นหลวงพ่อบอกว่าท่านคุยกับแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งนะแม่ชีแพ้วหรืออะไรต่างๆนี่นะจะได้อยู่ที่นั่นนะแล้วท่านก็เขียนมาซึ่งถ้าโดยในยะแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูจากพุทธประวัติตอนที่พระเจ้าจะตรัสรู้ธรรมนะมันก็มีเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นนะมีในยะต่างๆเนี่ยดังนั้นในบันทึกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในตอนเช้าที่วัดที่กองเพลเนี่ยคือท่านนึกถึงตอนอายุ19เสร็จเนี่ยท่านก็บอก
นั่งลงไปเนี่ยทั้งนี้ตราบใดยังไม่ได้ยินเสียงตกเพลินอย่าไปลุกจากที่นะอธิษฐานต่อหน้าพระประธานพอนั่งก็แค่นั้นแหละพอวัดกันว่าไม่ลุกจากที่แค่นั้นแหละนะฉันทำงานเล่นงานปวดเมื่อยเข่าเคยแทบระเบิดใช่ไหมนั่งกันยาวนั่งกันเลยเนี่ยแต่เมื่อตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วก็ไม่ลุกไม่ลุกพอไม่ลุกไอ้ความเจ็บปวดตรงเนี้ยพอมันผ่านจุดใจเราเหนือกว่าความเจ็บปวดไม่ได้มันก็เริ่มลดลงลดลงไปเรื่อยๆดวงธรรมดวงใสเนี่ยที่เคยปฏิบัติได้มาตื่นกับพระอาจารย์ต่างๆนะครับจากพระอาจารย์สิงห์วรกรธรรมต่างๆนี่นะดวงนี้มันเริ่มเป็นสนิทนะสนิทเข้าฐานที่ตั้งของใจมากขึ้นนะทำให้เกิดความสุขขึ้นที่มากกว่าทุกๆครั้งที่เคยปฏิบัติตรงนี้ทำให้ท่านเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มันมีช่องทางแล้วนี่นะแต่พอดีหมดยกกองเพลงตีใช่ก็เมื่อกองเพลงดังตุ้ม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 ก็ต้องไปฉันอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันเดี๋ยวต้องเอาแรงมาสู้ต้องไปฉันใช่ไหมท่านก็ลุกไปฉันแต่ด้วยสิ่งนี้นะที่คุณป้าตะวินเขียนบอกว่าขนาดฉันอยู่นี่นะความสุขนะปื้มมันปื้มมันไม่เคยเจอเนี่ยดวงนี้มันยังเห็นอยู่นะถึงกับว่าพระภิกษุที่ร่วมวงฉันเนี่ยถึงกับขนาดชมว่าวันนี้รู้สึกรู้สึกว่าพระภิกษุสดเนี่ยนะอยู่ในพุทธกาลเนี่ยนะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะตรัสชมนะแสดงว่ามันต้องมีอาการใดเปล่งปลั่งออกมาแล้วให้เห็นความสุขความสุขตรงนี้แจ่มใสนะฮะหน้าเบิกบานเหมือนพระมหากัปปินะนะสุกิงน้อสุกิงน้ออะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็เป็นการทบทวนศีลนะเพราะเป็นพระลงพระปฏิโมกข์อะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็ยามเย็นก็ส่งน้ำอะไรเรียบร้อยห่มดองห่มอะไรเรียบร้อยเตรียมลุยแล้วนะต่อไปแล้วก็เข้าสู่อุโบสถพอเข้าสู่อุโบสถตรงเนี้ยตรงเนี้ยตามบันทึกเนี่ยจุดสำคัญเลยว่านั่งพอกราบละอะไรเรียบร้อยเสร็จก็อ้อนวอนอ่ะจะใช้ว่าอ้อนวอนเลยนะเนี่ยส่งอ้อนวอนต่อเราเบื้องหน้ารับประทานเนี่ยเหมือนอ้อนวอนต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าขอพระองค์ทรงราชทานธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้านะแม้เพียงเล็กน้อยธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนะเพียงเล็กน้อยข้าพเจ้าอยากรู้หรือกันว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรจริงๆเนี่ยนะเห็นนะไอ้ที่ศึกษามาเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนทางผ่านแค่นั้นเองแต่ยังไม่ถึงจุดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จริงๆเนี่ยอ้อนวอนเนี่ยขอพระองค์ทรงราชทานธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แก่ข้าพเจ้าไม่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเมื่อข้าพเจ้ารู้แล้วจะรับเป็นทนายให้กับพระศาสนาในตรงเนี้ยคือรับปากเลยว่าถ้ารู้ว่าพระเจ้าตรัสรู้อะไรยืนยันในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เราจะทำหน้าที่แทนว่าอะไรที่ไม่ถูกก็ต้องจะปรับจะแก้ไขเนี่ยนะแต่ถ้าไม่เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาก็อย่าได้ตรวจก็อุทานเลยก็ให้มันอยู่เงียบไว้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกราบอธิษฐานเสร็จก็วัดใจกันเลยจะทำตามแบบพระพุทธองค์แล้วบอกว่านั่งลงไปครั้งนี้ตราบใดไม่เห็นพระสัทธรรมของพระเจ้านี่จะไม่ลุกจากที่เป็นเด่นตาตรงเนี้ยคือไม่ยอมเสียเวลาอีกเลยไม่เห็นก็ไม่เห็นจะถึงก็ถึงก็เอาวัดกันนะตามแบบพระพุทธองค์เลยชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยก็นั่งไปพออธิษฐานอย่างเงี้ยมันกลางพรรษาเนี่ยฝนมันก็ตกปล่อยๆแหละไอ้ตรงเนี้ยในบันทึกอ่ะมดขี้อ่ะมันก็หนีน้ำใช่ไหมการเคลื่อนย้ายมันตายเนี่ยตายไปตามร่องแตกซึ่งตอนที่ไปบูรณะนี่นะเนี่ยมันจะเจอร่องแตกเจอเหมือนกันก็เกรงว่าไอ้มดเนี่ยมันจะมารบกวนเนี่ยนะท่านก็เลยเอาแสดงว่าสมัยก่อนใช้น้ำมันกากใช่ไหมตะเกียงน้ำมันแล้วนิ้วจุ่มวันนี้จุ่มเสร็จก็จุ่มนิ้วกับกวาดมากวาดไปครึ่งรอบกันเป็นเขตแดนตัวเขตแดนกันเกรงว่าคือมดไม่ได้กินน้ำมันก้านมันจะหนีไปไหนด้วยแต่พอกวาดไปครึ่งรอบก็นึกถึงว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิญาณตนไว้ว่าจะเอาชีวิตเดิมพันเนี่ยถ้ามากลัวอะไรกับมดใช่ไหมก็วางเสร็จก็นั่งเข้าที่ต่อตรงนี้ในตามบันทึกว่านั่งลงไปเรื่อยๆนะท่านบอกไปเห็นถังจริงของพระเจ้านี่คือไม่มีนาฬิกานี่นะคือเลยเที่ยงคืนท่านตอนนี้ตามอันนี้ต้องได้รับคำอธิบายจากคุณครูมาใหญ่เหมือนกัน
เนี่ยนะท่านบอกว่าพอพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านตั้งจิตอธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพันตรงนั้นแล้วนะอันนี้ต้องมีภาคละเอียดอัตถคโถอัตถคโถประกอบนะไม่นั้นจะไม่เข้าใจนะอัตถคโถประกอบว่าพออธิษฐานปั๊บนี่ท่านใช้ว่าฝ่ายปราบว่างั้นนะฝ่ายปราบกับพระกมารปะทะกันเนี่ยจะต้องมาช่วยกันแล้วก็พูดง่ายว่าไม่เว้นแม้แต่พระองค์เดียวนะฝ่ายปราบนะไม่เว้นแม้แต่พระองค์เดียวทั้งภพท่านชายวัดทั้งภพทำวิชาปะทะต้องรวมพลังสู้กับฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายถูกปราบเนี่ยนะฝ่ายปราบก็ปะทะกับฝ่ายถูกปราบเนี่ยนะทำกันเนี่ยสู้กันปะทะทำละเอียดกันเนี่ยคิดดูใช้เวลาขนาดไหนเนี่ยตั้งแต่ยามเย็นเนี่ยพออธิษฐานเปรี้ยงปั๊บเนี่ยเอาละอันนี้เริ่มต่อสู้เนี่ยศึกข้างในเนี่ยสู้กันเต็มที่ตรงนี้หลวงพ่อตาท่านขยายว่าก็ทิ้งหมดหน้าตาไปทิ้งหมดหน้าตาไปก็สู้ไปจนถึงว่าจนถึงว่าวิชานี่ชัดหน้าคือละเอียดเนี่ยนะไปแค่ปลายจมูกเฉียดแค่นิดเดียวนิดเดียวตรงเนี้ยพอปลายจมูกแค่เนี้ยทำให้ดูสเต็ปตามที่หลวงปู่ท่านบันทึกว่าดวงที่มันเห็นมานานเนี่ยมันนิ่งสนิทนะแล้วก็มีปิ้งจุดตรงกลางมันมีปิ้งไอ้ตรงเนี้ยนั่งมาตั้งกี่ปีเนี่ยไอ้ปิ้งตรงกลางไม่เคยเกิดเลยนะมันมีปิ้งตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเรานึกถึงว่าเราเดินอยู่ในถ้ำนะมองงงอยู่นั่นแหละแต่มันมีแสงนิดเดียวนะอยู่ปลายวงที่ไปนะเราจะพุ่งไปอยู่ตรงนั้นครับอันนี้มันก็นั่งอยู่หลายชั่วโมงเนี่ยอยู่ๆมันปิ้งอยู่ตรงกลางนี่นะท่านเคยใช้ว่าก็ไม่รู้จะดูอะไรนั่งประมาณนั้นก็เห็นปิ้งตรงเนี้ยเป็นความก้าวหน้าแล้วพอมีปิ้งตรงกลางปั๊บมีเสียงดังเลยทันทีมีเสียงสอดขึ้นมาเลยว่าภาพทั้งเสียงใช่มัชฌิมาปฏิปทาตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอมีเสียงดังมัชฌิมาปฏิปทาก็รู้อยู่แหมก็เรียนมันคือทางสายกลางใช่ไหมมันก็ปล่อยไปเข้าไปตรงปิ้งตรงเนี้ยจากจุดเล็กๆเนี่ยมันก็ขยายพอถูกส่วนมันก็ขยายพอขยายเสร็จก็เป็นไงมันก็ผ่านดวงต่างๆใช่ไหมถูกดวงผ่านกันเลยผ่านกายละเอียดตรงเนี้ยดูไปเรื่อยๆนิ่งเฉยไปเรื่อยไม่ต้องคิดอะไรแล้วดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยผ่านกายมันละเอียดกายทิศต่างๆเนี่ยกายพรมอารูปพรมจนกระทั่งนี่เห็นเกศดอกประตูมพุดผ่านขึ้นมาฟุบขยายเลยฟลุ๊ปนี่นะเนี่ยเป็นพระปฏิมากรองค์ขาวใสแจ่มตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอแจ่มขึ้นมาโอ้เห็นไหมเนี่ยขนาดเรานั่งธรรมะนี่นะเอาแค่วางใจสบายความสุขเล็กๆเนี่ยนะถ้าเข้าถึงดวงธรรมความสุขมากขึ้นทับทวีเลยนะนะผ่านกายในกายสุขหนักเข้าไปอีกได้ถึงพระธรรมกายที่ไม่เคยสุขเลยนี่นะกลับมาฟุบดีนะความสุขเปล่งปลั่งถึงขนาดอุทานข้างในเลยนะโอ้พระพุทธเจ้าพระธรรมกายโอ้พระธรรมกายนี่ต้องเกิดโอ้พระธรรมกายแล้วเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าโอ้สุขต่างๆไม่เคยปฏิบัติมา11พรรษาเนี่ยนะเข้ามาพรรษาที่2แล้วเนี่ยไม่เคยสุขอย่างนี้เลยและประเด็นสำคัญคือพอเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยเสียงก็สอดดังขึ้นมาอีกว่าถูกต้องแล้วยืนยันใจเลยยืนยันในสิ่งที่เองเข้าเนี่ยวันนั้นคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายพระนะเป็นชัยชนะของฝ่ายพระนะพบสามสันตะเถื่อนเดินลั่นโลกันเพราะว่าเป็นการบังเกิดขึ้นของกายที่มีลักษณะบรุษครบถ้วนที่หายไปจากหลังพุทธประพาตั้ง500ปีขึ้นมาผลพบมาผู้ง่ายผุดขึ้นในกลางกายของพระเดชพระคุณปู่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460อีกครั้งพบ3สันตะเถื่อนนี่นะถือว่าเป็นชัยชนะโอ้พระพุทธเจ้าแค่นั้นนั่งลงไปสุขในสุขตรงนั้นคือยังไม่ถึง18กายนะนะก็ถูกต้องแล้วสิ่งที่เราค้นหามาตั้งนานเราได้ค้นพบอีกครั้งหนึ่งนะในใจก็บอกว่าเราต้องทำหน้าที่ใช่ไหมเพราะเรารับเป็นทนายกับศาสนาเนี่ยนะพอสิ่งที่ถูกต้องนี้เราจำเป็นต้องสอนแล้วแหละ
แล้วจะสอนใครอ่ะเนี่ยการนี้เหมือนพุทธองค์แหละตอนตรัสรู้อ่ะจะไปโปรดใครอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเห็นจำคิดรู้ต้องรวมเป็นจุดเดียวกันและต้องถูกส่วนด้วยมันถึงจะเข้าไปถึงตรงเนี้ยไม่ง่ายตรงเนี้ยแล้วนั่งอยู่สักพักหนึ่งกับตรงเนี้ยญาณทัศนะเกิดแล้วก็ปรากฏว่าสถานที่ที่จะมีบุคคลที่จะเข้าถึงได้นี่นะก็คือวัดบางปลาวัดบางปลาและก็เห็นบุคคลที่จะเข้าถึงด้วยนะซึ่งเราจะต้องเล่าตอนต่อไปแล้วแหละที่วัดบางปลาเรื่องของวัดบางปลาจะมีกี่คนอะไรยังไงโยมยังไงสภาพตอนที่หลวงปู่ไปวัดบางปลาไปผู้แทนอะไรยังไงก็ว่ากันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวัดบนบนตอนแรกที่ดิ้งวัดบนบนได้อีกตอนใช่ใช่ต่อเนื่องกันต่อเนื่องเรื่องของวัดบนบนในรายละเอียดในรายละเอียดของวัดบนบนในการอะไรก่อนที่จะไปวัดป่าหรืออะไรครับที่วัดบางป่าครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ร่วมไปต้อนรับพระธรรมยถานะครับในวันนี้นะครับที่ระลึกถึงสถานที่สำคัญอย่างที่สี่คือวัดบนบนครับเดี๋ยวเราก็จะตัดเข้ารายการส่วนกลางนะครับแล้วก็ไปเตรียมตัวกันนะครับสำหรับวันนี้รายการสองเท่าเล่าเรื่องสเปเชียลนะครับในตอนที่7นะครับก็ต้องขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
ิชชาธรรม